รองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ได้นำคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและภาคธุรกิจชั้นนำของไทยเดินทางเยือนเมียนมาณกรุงเนปิดอและกรุงย่างกุ้งระหว่างวันที่2ถึง3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามคำเชิญอย่างเป็นทางการของนางอองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาการเยือนเมียนมาครั้งนี้ถือเป็นบริบทใหม่ของความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างไทยกับเมียนมาที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อผนึกกำลังของไทยกับประเทศ CLMV และเน้นย้ำนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่จะก้าวไปพร้อมกับประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังในครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายตินจอประธานาธิบดีเมียนมาและพบหารือกับนางอองซานซึ่งได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยนางอองซานได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นเกียรติแด่รองนายกรัฐมนตรีและคณะด้วยตนเองผลการหารือได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกจากอินเดียผ่านเมียนมาไทยลาวเข้าสู่เวียดนามให้สมบูรณ์โดยฝ่ายไทยเสนอให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองประเทศอันจะเป็นผลให้การค้าการลงทุนระหว่างกันขยายตัวเป็น2เท่าภายในปี2564หรือในอีก5ปีข้างหน้าจากปัจจุบันที่มูลค่าการค้าระหว่างทั้ง2ประเทศอยู่ที่ 6,500 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะพัฒนาการค้าชายแดนซึ่งมีความสำคัญอย่างสูงต่อการค้าไทยและเมียนมาโดยรวมซึ่งไทยได้เสนอให้ยกระดับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเมียวดีเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมและให้มีการประชุมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับมุขมนตรีภาคหรือรัฐบริเวณชายแดนไทยเมียนมาเพื่อหารือศักยภาพในมิติต่างๆตลอดแนวชายแดนรวมถึงการยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวรรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนที่กำลังเติบโตมากขึ้นขณะที่ประเด็นสำคัญอื่นที่มีการหารือยังประกอบด้วยความร่วมมือด้านพลังงานการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและ SME ร่วมกันโดยไทยเสนอให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศเพื่อหารือในเรื่องนี้ด้านการค้าไทยให้ความช่วยเหลือการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบและออกเอกสารที่ด่านชายแดนและจะจัดประชุมคณะกรรมการค้าชายแดนครั้งที่1ด้านการท่องเที่ยวฝ่ายไทยได้ย้ำการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันตามแนวคิด2ประเทศ1ปลายทางท่องเที่ยวหรือ True Country One Destination ด้านการเงินการธนาคารและตลาดทุนไทยขอให้เมียนมาช่วยสนับสนุนการเปิดธนาคารพาณิชย์ของไทยเพิ่มเติมรวมทั้งการเปิดสำนักงาน Exim Bank ในกรุงย่างกุ้งการประกอบธุรกิจประกันภัยและชีวิตรวมทั้งการให้เงินบาทสามารถทำธุรกรรมเป็นเงินสกุลที่4ในเมียนมาและด้านการพัฒนาบุคลากรรองนายกรัฐมนตรีได้แจ้งการสนับสนุนของไทยเพื่อพัฒนาแรงงานฝีมือของกรมอาชีวศึกษาการให้โควต้าอบรมการทำธุรกิจยุคใหม่โดย New Economy Academy หรือ NEA ของกระทรวงพาณิชย์ในโอกาสนี้นางอองซานซูจีและรองนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างภาครัฐไทยกับเมียนมา3ฉบับและการลงนาม MOU ระหว่างภาคเอกชนไทยกับเมียนมาอีก16ฉบับช่วงค่ำวันที่2กุมภาพันธ์2560รองนายกรัฐมนตรีได้ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งเอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งเป็นเจ้าภาพณทำเนียบเอกอัครราชทูตและได้พบกับนักธุรกิจรายใหญ่10อันดับต้นของเมียนมาโดยการพบกันครั้งนี้เป็นการสร้างโอกาสและลู่ทางขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าพร้อมทั้งเชิญชวนให้บริษัทเหล่านี้มาจดทะเบียนเพื่อหาทุนเพิ่มในตลาดหลักทรัพย์ของไทยในช่วงเช้าของวันที่3กุมภาพันธ์2560รองนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมารับฟังปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจก่อนจะเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาความร่วมมือเศรษฐกิจไทยเมียนมาโดยได้กล่าวถึงผลสำเร็จของการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีกับผู้นำเมียนมาและเน้นย้ำความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับเมียนมาเพื่อพัฒนาไปพร้อมกันในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนจากนั้นได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวาพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคจากเอกชนที่มาลงทุนโดยได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของเอกชนไทยเพื่อหาแนวทางให้นักลงทุนที่สนใจมาร่วมตั้งนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่ในเมียนมารองรับการลงทุนจากไทยที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังได้หารือร่วมกับมุขมนตรีแห่งภาคมะเดเลและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันโดยเฉพาะผู้กามที่กำลังจะขึ้นทะเบียนมรดกโลกเบื้องต้นมีแนวคิดที่จะเชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยวเชียงใหม่ผู้กามเพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่าย